จากประเด็นที่โฆษกรัฐบาลออกมาเปรียบเทียบราคาน้ำมันโลกและใช้อ้างอิงว่าราคาน้ำมันของประเทศไทยมีราคาถูกกว่านั้นประชาชนได้ตั้งคำถามว่ารัฐบาลสามารถทำให้ราคาน้ำมันดีกว่านี้ได้หรือไม่ความเป็นอยู่ของประชาชนจะดีกว่านี้หรือไม่หากรัฐบาลสามารถผลัดภาระค่าน้ำมันที่แพงสูงริ้วออกจากค่าใช้จ่ายของประชาชนเพราะเนื่องจากค่าน้ำมันที่แพงย่อมส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าอุปโภคบริโภคภายในประเทศที่สุดท้ายประชาชนต้องตั้งหน้าตั้งตารับกรรมกันต่อไปโดยไม่รู้ว่าเราจะสามารถกลับไปใช้ราคาน้ำมันแบบปกติได้อีกเมื่อไหร่คุณอ๋อมสกาวใจภูลสวัสดิ์ดารานักแสดงมากความสามารถได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการอ้างอิงราคาน้ำมันของโฆษกรัฐบาลในประเด็นนี้ว่าทำไมต้องเปรียบเทียบราคาน้ำมันกับประเทศอื่นในอาเซียนเพราะต้องการบอกว่าเราดีกว่าประเทศอื่นอีกนะทนไปก่อนดีกว่าประเทศอื่นตั้งเยอะอย่างนั้นหรือสิ่งที่ประชาชนต้องการคือทำยังไงให้ราคาต่ำลงเพราะมันส่งผลกระทบกับราคาข้าวของภายในประเทศนั่นคือหน้าที่และงานของพวกคุณคือภาษีที่เราจ้างคุณมาทำงานไม่ใช่ให้มาบอกประมาณว่าทำใจเถอะเราดีกว่าคนอื่นอีกก็มันเป็นอย่างนี้ต้องทำใจขอถามกลับว่ารู้ไหมว่างานของพวกคุณที่ต้องทำคืออะไร